อนุทินปัดต่อปม2องพักใหญ่ใช้นโยบายรัฐหาเสียงด้านศักสยามเปรยรักกันไว้เถิด นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนครั้งที่1ทับ2,565 โดยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีที่พักพลังประชารัฐและพักประชาธิปัตย์มีการตอบโต้กันเรื่องการใช้โครงการคนละครึ่งมาเป็นนโยบายหาเสียงของพักตัวเองโดยนายอนุทินยกมือปฏิเสธพร้อมระบุว่าขอเข้าประชุมรถไฟรางคู่ก่อนขณะที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพักที่เดินตามมายิ้มพร้อมกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ารักกันไว้เถิด ต่อกันที่โครงการเภสัชกรรมจำหน่ายชุดตรวจ ATK โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยราคา35บาทต่อชุดสอดคล้องนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเริ่มจำหน่ายวันที่14มัมกราคมนี้ค่ะ เภสัชกรหญิงสิตริกกลเมทีวีรังสรรรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวว่าชุดตรวจโควิด -19 หรือ ATK ในโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยซึ่งเป็นชุดตรวจโควิด -19 แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอโดยองค์การเภสัชกรรมได้นำมาจำหน่ายราคาชุดละ40บาทซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนองค์กร,รบริษัทและหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก ทางนี้จากการจัดซื้อรอบใหม่ทําให้ได้ราคาลดลงจากก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรมจึงนํามาจําหน่ายให้ประชาชนในราคา35บาทต่อชุดจํานวน3ล้านชุดโดยเริ่มจําหน่ายวันศุกร์ที่1 4มกราคม2565ผ่านร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้งแสาขาค่ะสำหรับการจำหน่ายทางออนไลน์ขององค์การเภสัชกรรมเริ่มจำหน่ายวันจันทร์ที่17มกราคมเป็นต้นไปค่ะนะคะขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรมยังได้เร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มอีกจำนวน3.5ล้านชุดโดยวันที่1 1มกร,ราคมนี้มีการเซ็นสัญญากับบริษัทผู้จัดจำหน่ายไปแล้วและบริษัทจะเริ่มทยอยส่งมอบในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ละ1ล้านชุดและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์ขณะนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณบริษัทผู้ประกอบการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทยทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงชุดตรวจ ATK ได้ในราคาที่เหมาะสมค่ะ ปิดท้ายกันที่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจังหวัดราชบุรีเล็งหยุดเลี้ยงหลังกังวลโรคระบาดห่วงไม่คุ้มทุนทำดีพุ่ง นายยุทธนานวมนิ่มผู้ใหญ่บ้านหมู่6หนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีปรเปิดเผยทีมข่าว i n n ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค AS f เในสุกรทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่6มีความกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวและหากเลี้ยงสุกรจนครบในรอบนี้จะหยุดทําการเลี้ยงเนื่องจากมองว่ามีความเสี่ยงที่อาจไม่คุ้มทุนรวมไปถึงราคาต้นทุนทั้งอาหารสัตว์และยาปฏิชีวนะที่ใช้ในการเลี้ยงดูสุกรระยะเวลา6เดือนต่อการเลี้ยง1รอบมีต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้ไม่คุ้ม กับความเสี่ยงที่จะได้รับ ด้านเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอปากท่อต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาหมูหน้าฟาร์มแม้ปรับสูงขึ้นจากกิโลกร,รัมละ85บาทเป็น98บาทแต่ราคาต้นทุนที่สูงขึ้นและโรคระบาดท,ที่แพร่กระจายในขณะนี้ไม่คุ้มต่อความเสี่ยงเนื่องจากเกษตรกรรายย่อยบางส่วนต้องกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาเป็นต้นทุนซึ่งหากเกิดปัญหาอาจจะต้องเป็นหนี้ในระยะยาวส่วนการจะกลับมาเริ่มเลี้ยงสุกรอีกเมื่อไหร่นั้นยังไม่สามารถตอบได้ค่ะเนื่องจากต้องดูทิศทางและท่าที ของโรคระบาดว่าจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามจากสิสะท้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอ,อยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาดูแลช่วยเหลือทั้งเรื่องโรคระบาดและการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรครวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อให้มีวงเงินเข้ามาดูแลเกษตรกรทดแทนการกู้เงินจากธนาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในอนาคตค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิก4นาทีค่ะ